เปิดอาชีพเก่าพจน์อานนท์เปิดอาชีพเก่าพจน์อานนท์ที่ทำมาก่อนจะผันตัวมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เด็กรุ่นใหม่และหลายคนไม่เคยทราบบอกเลยว่าเป็นมาทุกอย่างเก่งมากจริงๆค่ะพี่พจน์ถือได้ว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อเสียงจริงๆจ้าสำหรับพี่พจน์อานนท์ที่สร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยตลกๆมาให้ชมกันแทบทุกปีล่าสุดวันนี้พี่พจน์ได้เผยภาพในอดีตของตัวเองพร้อมทั้งเผยว่าก่อนที่ตนจะมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตนเคยเป็นช่างผมตามกองถ่ายมาก่อนนะจ๊ะโอ้ยเก่งมากค่ะเป็นทุกอย่างจริงๆทางนี้พี่พจน์ได้เผยความประทับใจในภาพนี้ไว้ว่าเคยรู้ยังแต่ก่อนมาเป็นผู้กำกับเคยเป็นช่างทำผมตามกองถ่ายมาก่อนภาพนี้ในปี2539ทำทุกหน้าที่ที่สำคัญคือผอมอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า